بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ได้ได้จ้ะ ربي زدنا علما اللهم فقه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็จะเริ่มอ่านในอายะที่138ซูเราะห์อัลอันอามซึ่งอยู่ในช่วงท้ายๆละนะอยู่ในช่วงท้ายๆแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะมันทั้งหมด50กว่าป่ะเท่าไหร่มีทั้งหมดอายะสุดท้ายอายะที่165มีทั้งหมด165อายะซูเราะห์อัลอันอามนะตอนนี้เราอยู่38ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของปศุสัตว์เพราะชื่อซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์ชื่ออันอามหมายถึงปศุสัตว์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ได้เรียนตั้งแต่ต้นอายะจนกระทั่งถึงในช่วงท้ายๆแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمมาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอาเมน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون มาดูความหมายนะครับอายะที่138ก็จะยึดโยงกับอายะก่อนหน้านี้ที่บรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยมากำหนดอะไรกำหนดปศุสัตว์ของพวกเขาไว้สำหรับเจวิตนะคือสิ่งที่เขาบูชาพูดง่ายๆก็คือเป็นการเชือดถวายหรือเชือดสัตว์พลีเส้นนะกับเจวิตของพวกเขาวะกอลูฮาซีฮีและพวกเขาก็กล่าวว่าพวกไหนพวกมุชริกีนกล่าวว่าอันอามุนนี่คือปศุสัตว์อันอามนะเรารู้นะซูเราะห์ชื่ออันอามแปลว่าซูเราะห์ที่มีความหมายว่าปศุสัตว์ฉันบอกไปแล้วถ้าอินอามนี่ลูกสาวฉันต้องเรียกให้ถูก อินอามนี่เนียมัดความโปรดปรานอันอามปศุสัตว์วะฮารซุนฮารซุนแปลว่าจริงๆแปลว่าเลือกสวนไร่นาก็หมายถึงพืชผลเพราะว่าพืชผลเนี่ยก็ปลูกในสวนนะฮัรซุนตรงนี้ก็หมายถึงพืชผลฮิจรุนแปลว่าหวงเอาไว้ห้ามเอาไว้ไม่ได้ปลูกเอาไว้ทานเอาไว้ขายเอาไว้กินเองแต่ปลูกเอาไว้เพื่อถวายเจวิตเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อให้เจวิตนะแล้วก็มันก็กินไม่ได้แล้วเจวิตมันเป็นหินเนี่ยนะมันจะทำอะไรไม่ได้ดอกปล่อยให้เน่าสุดท้ายมันก็เน่าเสียไปนะที่เราเห็นอยู่นี่แหละเอาไปถวายเต็มไปสุดท้ายบางทีตกใจเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันเหลือครึ่งนึงที่ไหนได้มีคนเร่ร่อนมากินจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นความเชื่อนะแต่ว่าด้วยกับความเป็นจริงก็คือว่าพวกเนี้ยเขานำมาถวายนะนำมาถวายนำมาเส้นซึ่งมีตั้งแต่สมัยก่อนอิสลามเรียวมีชื่อด้วยนะชื่อว่าอัลวาซีละสัตว์พวกนี้จะมีชื่อว่าอัลวาซีละเป็นสื่อกับเจวิตลายะตอามูฮาซึ่งไม่มีใครเนี่ยจะกินมันได้บริโภคมันได้ก็หวงเอาไว้อะอิลลามันนะชาอุบิซามิฮิมนอกจากผู้ที่เราประสงค์เท่านั้นกำหนดเลยว่าต้องให้จเวตตนนี้ต้องให้ตรงนั้นตรงนี้ก็กลับไปกำหนดว่าอันอามุนและด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขาเนี่ยว่าอันอามุนและปศุสัตว์ห
ฮุริมัตซูฮูรุฮาที่หลังของมันเนี่ยถูกห้ามคำว่าซูฮูรุฮาแปลว่าหลังหลังของมันเนี่ยถูกห้ามว่าอันอามุนและก็ปศุสัตว์ลายัซกูรูนัสมัลลอฮิอะลัยฮัฟติรออันอะลัยและปศุสัตว์ที่พวกเขามิได้กล่าวนามของอัลลอฮ์บนมันแน่นอนว่าพอเขากล่าวถวายเจเวตเนี่ยเขาจะไม่กล่าวนามอัลลอฮ์จะกล่าวแต่เฉพาะเจเวตแต่ถ้าเกิดเขาจะเอามากินเองเขาจะกล่าวนามของอัลลอฮ์ด้วยและกล่าวเจเวตด้วยนี่เคยบอกไปละทั้งนี้เป็นการอุปโลกอิฟติรออะลัยเป็นการอุปโลกขึ้นมาซึ่งความเท็จให้แก่อัลลอฮ์และอ้างว่าอัลลอฮ์สั่งด้วยนะที่น่ากลัวคือมันไม่ได้บอกว่าตัวเองทำนะไม่ได้เป็นคำสั่งบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ทำอย่างนี้อ้างเรื่องศาสนาแต่อัลลอฮ์บอกไม่เกี่ยวเลยพระองค์ไม่ได้สั่งแบบนั้นเลยซึ่งพระองค์จะทรงลงโทษเขาในสิ่งที่เขานั้นกานูยัฟตารูนในสิ่งที่เขานั้นได้อุปโลกขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงคำว่าซูฮูริฮิมหลังนะหลังนี่หมายถึงอะไรว่าอันอามุนฮุริมัซซูฮูรุฮาซึ่งห้ามหลังเอาไว้งงไหมห้ามหลังห้ามหลังตรงนี้ก็หมายถึงห้ามไปขี่มันสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อถวายเจเวตเนี่ยห้ามมีใครไปขี่ห้ามหลังก็หมายถึงห้ามไปขี่มันเพราะว่าขี่ที่ไหนขี่ที่หลังสัตว์พวกนี้ต้องเลี้ยงอย่างดีเลยกินให้อ้วนกินให้พีห้ามใช้งานใครขึ้นไปขี่ถือว่าเป็นการไม่เคารพกับสัตว์ตนนี้เพราะสัตว์ตนนี้เป็นเหมือนกับของที่นำไปถวายเทวรูปรูปจวัดรูปจเวตก็จะเลี้ยงเหมือนไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นห้ามใช้งานนะเลี้ยงดีมากเลยนะกินดีอยู่ดีนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าอันอามุนฮุริมัซซูฮูรุฮาห้ามบนหลังของมันอะไรห้ามบนหลังห้ามขี่ครับแล้วมุกอดเนี่ยเวลาที่มีสัตว์ที่เป็นวาซีละเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าสัตว์วาซีละเนี่ยเขาจะไม่นำมาทำฮัจญ์เลยเพราะจะทำมาทำฮัจญ์ปั๊บต้องขี่ไงก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ถ้าจูงก็จูงมาอย่างเดียวเลยไม่ห้ามใครขึ้นไปขี่เลยเอามาเชือดถวายให้กับเจเวตเพราะตอนนู้นเองเนี่ยที่มักกะเองก็มีเจเวตอยู่รอบกาบานะ360กว่าเทวรูปมีแท่นบูชาเชือดเต็มไปหมดตอนหลังนบีมาพิชิตมักกะแม้กระทั่งตอนนบีละหมาดในตอนแรกเลยเนี่ยในการเผยแพร่อิสลามเนี่ยเจเวตก็ยังอยู่ก็ยังมีเจเวตอยู่ปกติแต่นบีละหมาดนะเพราะถือว่าอัซอนเดิมของมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นอะไรเป็นมัสยิดอยู่แล้วแต่แค่มีคนชั่วคนเลวบางกลุ่มเอาจเวตไปใส่แต่ถ้าอาซ้อนเดิมของมันเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ให้เข้าไปยุ่งอันนี้นบีสั่งนะเวลาไปพิชิตเมืองอะไรก็แล้วแต่ศาสนสถานของแต่ละศาสนาต้องปล่อยเอาไว้อย่าไปทำลายแต่ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนโบสถ์มาเป็นมัสยิดเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าของโบสถ์เนี่ยบอกว่าสร้างโบสถ์ไปไม่มีคนเข้าแล้วก็เลยนำมาขายให้มุสลิมก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จก็เปลี่ยนโบสถ์ให้เป็นมัสยิดที่ยุโรปมีหลายหลังมากเพราะว่าความเติบโตของอิสลามที่มันล้นไปหมดแล้วในยุโรปนี่นะอันนี้ในฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะไปกันเยอะแล้วเพราะว่ามีอพยพเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อจบยังเนี่ยจบแล้วนะอายานี้โอเคสรุปก็คือเขาโกหกใส่อัลลอฮ์ที่เขาไปตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมนุษย์เป็นคนอุปโลกขึ้นมาเอาต่อมาอายะที่139วะกาลูมาฟีบุตูนิฮาซิฮิลอันอามิคอลิซะตุลลิซุกูรินา
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناوجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهمفهم إنه حكيم عليم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم มาดูความหมายนะครับว่ากอลูและก็พวกเขาก็กล่าวว่าพวกไหนล่ะพวกเดิมนั่นแหละพวกมุชริกีนนะก็กล่าวว่ามาฟีบูตูนิฮาดิฮินอันอามีข้อลิซอตุลลิซูกูรินาสิ่งที่อยู่ในท้องของปศุสัตว์เหล่านี้บูตูนนี่หมายถึงในท้องสัตว์ที่อยู่ในท้องสิ่งที่อยู่ขอโทษทีสิ่งที่อยู่ในท้องนะข้อลิซอตุลลิซูกูรินาเป็นที่อนุมัติคอลิซอแปลว่าเฉพาะเลยเฉพาะใครเฉพาะผู้ชายเท่านั้นอ้าวไม่ให้ผู้หญิงเลยนะให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นวะมุฮัรอมุนอาลาอัซวาจิฮิมและเป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเราคราวนี้คำว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเนี่ยตอนแรกเราอ่านปั๊บเราก็จะนึกว่าถึงลูกของมันป่ะน่าจะเป็นลูกของมันที่อยู่ในท้องใช่มั้ยแต่จริงตรงนี้เนี่ยหมายถึงนมครับไม่ใช่ตัวอ่อนที่อยู่ในท้องตอนแรกพออ่านปั๊บมันน่าจะเป็นลูกของสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าลูกสัตว์เนี่ยมันออกมาทีเดียวแต่นมเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยอิสฮากอัสซาบีนำมาจากอับดุลลอฮ์อิบนุอาบีนฮุเซนอิบนุอับบาสแล้วก็มาจากอิบนุอับบาสอธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในท้องนั้นหมายถึงนมของมันและอัลอัลฟาอีได้กล่าวโดยนำมาจากอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันว่าเกี่ยวกับอายะห์ดังกล่าวนี้หมายถึงนมของปศุสัตว์เหล่านั้นหมายถึงนมนะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้กินนมสัตว์เหล่านี้เลยเอาหรอดูดิใจดำมากใช่ไหมผู้ชายกินอิ่มเลยแต่ผู้หญิงกินไม่ได้นี่ไปกำหนดเองไงแล้วผู้หญิงก็เชื่อด้วยไม่กินด้วยไปกำหนดเองโดยพวกเขาเนี่ยเคยห้ามนมของมันแก่บรรดาสตรีของพวกเขาอันนี้หมายถึงพวกมุชริกีในสมัยก่อนนะแต่บรรดาผู้ชายของเขาเนี่ยดื่มมันได้และปรากฏว่าแกะนั้นอันนี้เรื่องแกะแล้วนะและปรากฏว่าแกะนั้นเนี่ยเมื่อมันคลอดออกมาเป็นตัวผู้และเขาเชือดมันเขาก็จะเชือดมันถ้าคลอดออกมาเป็นตัวผู้ปั๊บเขาก็จะเชือดมันและบริโภคเฉพาะที่เป็นเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายจะกินได้ถ้าคลอดออกมาเป็นตัวผู้นะผู้ชายกินได้ผู้หญิงห้ามแต่ถ้าปรากฏว่าคลอดออกมาแล้วเป็นตัวเมียคลอดออกมาแล้วเป็นตัวเมียก็จะปล่อยเอาไว้โดยไม่เชือดและถ้าปรากฏว่าลูกที่คลอดมาตายหมายถึงไอ้ตัวคลอดนะคลอดออกมาเป็นตัวผู้กินได้เอามาเชือดได้แต่เชือดปุ๊บกินได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงห้ามกินแต่ถ้าคลอดออกมาเป็นตัวเมียรอดไอ้ตัวนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยปล่อยไว้เพราะมันเป็นสัตว์ของเจ้าเวทเนี่ยเสร็จแล้ว
้าคลอดออกมาและสัตว์ที่คลอดออกมาตายนั่นแหละผู้หญิงและผู้ชายถึงจะได้กินกันโอ้โหแล้วมันจะสักกี่ตัวล่ะคลอดมาแล้วตายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้กินนะแต่ถ้าคลอดออกมาปั๊บมันตายสัตว์ที่คลอดที่มันเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยถึงจะเอามาเชือดและกินกันทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงถึงจะได้กินนะเอาต่อวะอียากุมไมตะตัมเนี่ยอัลเลาะห์เล่าต่อและถ้าหากว่ามันตายนี่เมื่อกี้เล่าแล้วเนาะฟะฮุมฟีฮิชูรกาพวกเขาจึงให้มีหุ้นส่วนในมันหมายถึงผู้หญิงและผู้ชายสามารถกินได้คำว่าหุ้นส่วนตรงนี้หมายถึงกินนะมีส่วนในมันหมายถึงว่าสามารถเอามาบริโภคมากินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้ผู้ชายได้อย่างเดียวอันนี้หมายถึงเรื่องกินเนื้อละส่วนนมนี่ห้ามอยู่แล้วผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้กินนมเลยซะยัจซีฮิมวัสฟะฮุมนะพระองค์นั้นจะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กำหนดเองขึ้นมาในลักษณะเอาไว้วัสฟะฮุมก็คือไปตั้งกฎกติกาแปลกๆแบบเนี้ยเอาไว้แล้วเอาเปรียบผู้หญิงด้วยอินนาฮูฮากีมุนอาลีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณและผู้ทรงรอบรู้นะครับนี่ก็คือสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อบูชาเจวิตนะอันนี้ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปกินได้อยู่แล้วนะมีบางคนต้องถามอ้าวแล้วผู้หญิงไม่ได้กินนมสัตว์เลยกินได้แต่ต้องเป็นสัตว์อย่างอื่นไงที่ไม่ใช่สัตว์ประเภทพวกนี้ถ้าเป็นสัตว์ประเภทพวกนี้ก็จะมีข้อมีกฎเกณฑ์เยอะต้องนั่นต้องนี่ห้ามนั่นห้ามนี่นะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็กำหนดกฎเกณฑ์บางเรื่องเช่นกุรบันกุรบันนี่การล้อก็กำหนดนะห้ามเอาสัตว์ตาบอดมาทำฮะหูแหว่งนี่ต้องดูว่ามันมาแหว่งทีหลังไหมถ้ามาแหว่งทีหลังเนี่ยห้ามแต่ถ้ามันเกิดมาเลยอันนี้ก็มีคีราฟกันอยู่ขาเป๋สัตว์ที่ผอมจนกระทั่งไม่มีแรงในการจะเดินจูงไปเชือดมันไม่ลุกแล้วอ่ะจูงไปเชือดไม่ได้อ่ะอันนั้นน่ะห้ามคือไม่มีแรงเลยหมดสภาพแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอามาเชือดเลี้ยงงานวะลีมะห์ไม่ได้คนละเรื่องกันห้ามเฉพาะกุรบันแต่สมมติถ้าเราอยากจะมาเชือดทำซุปกินหลังจากวันไปแล้วงานตรงงานแต่งอันนี้ได้มีปัญหาเลยมันจะตาบอดมันจะตาเขมันจะมี3ขาได้หมดแหละแต่พอเป็นกุรบันปั๊บเพิ่มข้อกำหนดมานิดนึง4ข้อที่บอกไว้แล้วในหะดีษต้องสมบูรณ์แต่จริงๆไอ้สมบูรณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยไงสมบูรณ์มากก็ไม่มีตังค์วันก่อนฉันออกไปพาไปดูข่าววัวที่แพงที่สุดในโลกนะตัวละร้อยกว่าล้านเองอยู่ที่อเมริกาแพงมากวัวบราซิลอ่ะแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาการเชือดกุรบันเนี่ยเนื้อก็เอาไปแจกจ่ายแต่มันเป็นเนื้อที่เกิดจากความศรัทธาเนาะเกิดจากความศรัทธาก็เลยมีกำหนดกฎเกณฑ์นิดนึงคำว่าพรีของเราเนี่ยเราก็ใช้ตักวายำเกรงอัลลอฮ์และก็แจกต่อมานะครับ140จะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมอันเลวทรามของพวกมุชริกีนต่อนะกอดคอซีรัลลาซีนกอตลูเอาลาดะฮุมซะฟะฮัมบิกอยรอิลมوَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْضَلُّووَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
God เนี่ยแปลว่าแท้จริงแท้จริงเลยเน้นเลยนะ God นี่ชี้เลยเน้นเลยแท้จริงอะไรคอสิรอนแลดีแปลว่าขาดทุนแล้วใครอ่ะใครที่ขาดทุนบรรดาผู้ซึ่งกอตาลูเอาลาดาฮุมบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกๆของพวกเขาทำไมซาฟะฮัมบีกอยรีอินมินเพราะความโง่เขลาโดยปราศจากความรู้คำว่าซาฟะฮัมนี่ก็คือโง่เขลาเบาปัญญาและก็มีกอยรีอินมินก็ไม่มีความรู้ใดๆด้วยนะทำไมอ่ะเพราะวะฮัรรอมูมารอซะกอฮุมุลลอฮุฟตีรออันอาลัยอัลลอฮ์อันอาลัลลอฮ์และห้ามสิ่งอันนี้คนละอันแล้วนะและก็ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยังชีพของพวกเขาก็ลองดูดินมไม่นั่นก็กินไม่ได้สัตว์ที่เลี้ยงไว้แทนจะเอามาเชือดกินไอ้นั่นก็กินไม่ได้คราวนี้มันไม่จนเหรอสมมติมันเลี้ยงวัวไว้สัก10ตัวเป็นของเจวิตสัก8 9ตัวเงี้ยเหลือไว้กินแค่2ตัวนมก็เคลือดไม่ได้ก็ไปกำหนดกฎอะไรให้ตัวเองลำบากใช่มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอไปกำหนดอะไรที่มันอุปโลกขึ้นมาว่านี่ฮารอมฮารอมฮารอมคราวนี้ลูกเมียก็อดหมดละไม่ได้กินละอุตส่าห์เลี้ยงไว้อย่างดีปลูกผักเอาไว้อย่างดีปลูกพืชเอาไว้สุดท้ายลูกเมียไม่ได้กินเอาไปถวายเจเวตหมดพอสุดท้ายทำยังไงต่อพอลูกเมียไม่มีจะกินพอคลอดลูกออกมาก็ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าลูกตัวเองทิ้งเพราะอะไรเพราะว่ากลัวความยากจนแต่ว่าคุณเนี่ยเก็บไอ้ของที่ควรจะเป็นให้ลูกคุณเนี่ยเอาไปถวายทั้งหมดมันขัดกับสติปัญญามากๆเลยนั้นอิสลามเราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราจะทำบุญอันนี้พูดถึงปกตินะเราจะทำบุญอะไรก็แต่เนี่ยให้ทำบุญกับครอบครัวก่อนให้ทำบุญกับคนในเรานี่แหละอย่าเพิ่งนึกถึงคนนอกจึงมีคำหนึ่งบอกว่าเวลาทำบุญให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ประโยชน์ไม่ใช่คนที่อยู่นู่นแทบจะไม่เห็นหน้ากันเลยเขาได้ประโยชน์แต่คนที่อยู่รอบข้างเรากลับไม่ได้ประโยชน์จากการทำบุญของเราเลยเช่นเราอยากจะสร้างอยากจะบูรณะมัสยิดมัสยิดที่ควรจะบูรณะมากๆก็มัสยิดที่เราละหมาดนี่แหละใช่ไหมไอ้ที่เราละหมาดแล้วฝนมันตกใส่หัวเราไม่ค่อยสบายเนี่ยออกมาปล่อยไว้ก่อนไปเอานู่นเอาฮารอมนู่นโอ้โหฮารอมนี่เขามีคนดูแลแล้วปีก็ไม่ค่อยได้ไปเอาใกล้ๆตัวนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาฆ่าลูกเขายังเลือดเย็นมาพอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจะเลี้ยงได้ก็เอาไปฆ่าทิ้งบางทีก็โยนให้เอาไปปล่อยไว้ในป่าให้สิงโตมันกินให้สัตว์กินซึ่งมันเป็นความเป็นการกระทำที่เลวทรามมากนะผิดมนุษย์มนาขอโทษยาดีนะฉะนั้นขนาดบอกขนาดว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าบ้านบ้านหัวอัลดอนปศุสัตว์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไอ้ว่ามันไม่ดีนะมันสัตว์สีเท้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยเลวกว่าเพราะว่าสัตว์สีเท้าเนี่ยมันยังรักลูกมันยังเลี้ยงลูกมันนะแต่มนุษย์นี่ฆ่าลูกตัวเองได้เนี่ยมันเลวยิ่งกว่าสัตว์สีเท้าซะอีกนี่คือพฤติกรรมความชั่วร้ายของมนุษย์ที่หลงทางและก็โง่เขลาเบาปัญญาบีกอยรีอินมินนั้นปัจจุบันก็มีให้เห็นนะไอ้ที่เอาลูกมาทิ้งไว้ทางถังขยะมั่งนะเอาไปปล่อยเอาไว้ไม่รับผิดชอบนะของเราเนี่ยมดกัดตัวนึงนี่เราก็เครียดแล้วไอ้นี่ไปวางในถังขยะมดมรุดกี่ตัวกัดลูกมันทำใจคอมันทำด้วยกับอะไรนะวันก่อนมีข่าวแม่มีลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปนอนกับพ่อค้ายาบ้าจนกระทั่งตัวเองท้องพอท้องเสร็จปุ๊บดูดยาบ้าเลยให้ลูกดูดด้วยโอ้โหเขาไล่จับกันตีกันนะมันมีแม่พวกนี้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับไปที่ว่าเรื่องของยาเสพติดมันทำลายสมองหมดนะต่อมาก็ดอดลูอามากานูมุตาดีนแท้จริงพวกเขาเนี่ยหลงผิดไปแล้วโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับคำแนะนำเลยมีตัวอย่างอันนึงอบูบักอัลมัรดะวัยได้กล่าวอธิบายในอายะนี้โดยนำมาจากอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันนะบอกว่าหากท่านจะต้อง
หากท่านต้องการจะรู้ถึงความโง่เขลาบาปัญญาของชาวอาหรับอยากจะรู้ว่าคนอาหรับยุคยาฮิลิยะเนี่ยเขาโง่ขนาดไหนเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าให้อ่านอายะที่140ซูเราะห์อันอามอัลลอฮ์ได้เอามาเล่าให้ฟังแล้วถึงความโง่เขลาบาปัญญาของคนอาหรับนะอาหรับยาฮิลิยะนะไม่ได้เหมารวมนะอาหรับยาฮิลิยะนะส่วนอาหรับที่รับอิสลามก็เป็นอาหรับที่ได้รับทางนำนะแล้วก็ออกจากพฤติกรรมป่าเถื่อนนะครับอ่ะอ่านต่อนะวะฮุวัลลซีอัชอะจันนาติมมะรูชาติวะฆอยรมะรูชาตوالنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمانوَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقهولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعامحمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطواتشيطان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبينมาดูความหมายนะ2อายะ41กับ42อัลเลาะห์บอกว่าวะฮุวัลลซีอันชะอะจันนาติมมะรูชาติวะไกรอมะรูชาตและพระองค์นั้นก็คืออัลเลาะห์นะคือผู้ทรงให้มีสวนทั้งหลายคำว่าจันนาตัวนี้ไม่ใช่สวรรค์นะอันนี้หมายถึงสวนที่ปลูกผักส่วนจันนานี่ก็แปลว่าสวนนั่นแหละแต่เขาใส่คำว่าสวรรค์ก็ไม่ได้สวนสวรรค์
ยันยันนะเนี่ยมีทั้งยันนะยันนะที่เป็นสวนจริงๆหมายถึงสวนที่ทำการเกษตรเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยได้ทำให้มีสวนสวนแบบไหนสวนที่มีความหลากหลายสวนผักสวนผลไม้ใช่ไหมสวนองุ่นสวนแอปเปิ้ลสวนทุเรียนว่างกันไปตามคำว่าหลากหลายนี้ตามอะไรตามชนิดของผักผลไม้ซึ่งสวนก็จะแตกต่างกันอย่างใครไปสวนองุ่นเนี่ยอยู่ดีคุณจะไปปลูกองุ่นคุณต้องทำร้านให้มันนะทำที่ให้มันเลื้อยถ้าปลูกมะพร้าวไม่ได้มะพร้าวไม่เลื้อยมะพร้าวขึ้นตรงตัวอย่างนะนั้นสวนแต่ละสวนก็จะมีความแตกต่างกันสวนผักอีกแบบนึงเอาล่ะให้มีความหลากหลายมากทั้งที่มีร้านเนี่ยงงไหมทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านฉันอ่านตามแรกตอนแรกฉันนึกว่าร้านขายของจริงๆไม่ใช่เขาเรียกนั่งร้านนะนั่งร้านก็หมายถึงให้มันพาดให้มันเลื้อยไปเห็นไหมมีอะไรบ้างที่เป็นพืชที่เป็นต้องใช้ร้านเช่นในหนังสือเขียนนะน้ำเต้าใช่ไหมมีอะไรอีกบวบเอาในหนังสือนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่นอกหนังสือนะน้ำเต้าอันนี้ในอาหรับมีน้ำเต้านะแล้วก็องุ่นไงองุ่นไงองุ่นนี่ต้องเลื้อยเลยองุ่นก็ต้องมีนั่งร้านให้มันนะแล้วมันจะห้อยลงมาแล้วเวลาตัดเนี่ยไม่สามารถใช้กรรไกรทั่วไปแต่ต้องมีกรรไกรตัดเฉพาะองุ่นเลยแปลกไหมองุ่นนี่ถ้าตัดไม่ถูกนี่เดี๋ยวเน่าต้องมีกรรไกรของมันองุ่นบางที่นะส่งมาจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยเฉยเลยความจริงถ้าเป็นบ้านมันต้องเน่าแล้วนะแต่มันไม่เน่านี่แปลกนะองุ่นนี่ใส่ยาเปล่าไม่รู้แต่อร่อยองุ่นต่างประเทศอร่อยส่งมาจากต่างประเทศแต่มาส่งเครื่องบินหล่อมาไวขึ้นเครื่องบินมาคราวนี้อัลลอฮ์ให้มีทั้งมีร้านและก็ไม่มีร้านนั้นคำว่ามะรูชาตคือสิ่งที่มนุษย์ทำให้มีที่พำนักสิ่งที่มนุษย์ทำให้มีที่พำนักกอยรมะคำว่ากอยรมะรูชาตคือไม่เป็นไม้เลื้อยมีลำต้นขึ้นมันจะขึ้นตามพื้นดินและภูเขาอันนี้มีทั้งผลและไม่มีผลมีพืชตรงเนี้ยที่เป็นลำต้นนี่นะมีทั้งมีผลและก็ไม่มีผลอาจจะเป็นไม้สวยงามก็ได้ไม้ปลูกเอาไว้ร่มรื่นก็ได้อย่างใครปลูกต้นกล้ามปูอย่างเงี้ยคงไม่หวังกินละต้องหวังร่มไม้อย่างเดียวร่มรื่นเพราะเขาเคยปลูกทุเรียนแล้วตกลงมาใส่หัวเขาก็เลยปลูกอย่างอื่นเอาต่อมามีอะไรอีกอัลลอฮ์สร้างนะด้วยความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะของพืชเหล่านี้วะนะคละแล้วก็มีอะไรอีกมีอินทผลัมผลัมนี่ใช้ได้ทุกส่วนนะทั้งยอดของมันทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเป็นพืชที่พิเศษจริงๆอินทผลัมนักเป็นต้นนะต้นอินทผลัมส่วนตะมัดคือผลนักแปลว่าต้นอินทผลัมอ้าวต่อมาวะซะรอซะรอแปลว่าอะไรซะรอแปลว่าพืชต้นไม้ทั้งหมดอะที่ปลูกโดยผลของมันเนี่ยมุคตาลีฟันอูกูลูฮูเวลาปลูกออกมาเนี่ยรสชาติแต่ละพืชแต่ละผลไม้เนี่ยมีรสชาติที่ต่างกันบางอันเนี่ยผิวเหมือนกันเลยดูคล้ายๆกันแต่พอกินผลรสชาติต่างกันเลยใครเป็นคนออกแบบให้รสแบบนี้แบบนี้อัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยลองไปทำเนี่ยทำให้ส้มเป็นอีรสหนึ่งมะนาวทำให้หวานอย่างเงี้ยไม่ได้มะนาวต้องเปรี้ยวทุกอย่างจะมีรสตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้วะซัยตูนซัยตูนแปลว่ามะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันซัยตูนส่วนตีนแปลว่ามะเดื่อมะเดื่อซัยตูนแปลว่ามะกอกวะรุมมานรุมมานอะไรชอบกินไหมอร่อยอร่อยนะทับทิมอร่อยน้ำทับทิมนี่ยังแพงต้องสดๆนะคั้นสดๆอร่อยมาก
ทับทิมมุตะชาบีฮันวะกอยรอมุตะชาบีโดยมีความละไม้คล้ายกันและไม่ละไม้คล้ายกันมีทั้งคล้ายกันและก็แตกต่างสายพันธุ์กันไปต้นเหมือนกันแต่คนละพันธุ์กันรสชาติก็ต่างกันอัลลอฮ์นี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มะม่วงนี่หลายพันธุ์เปรี้ยวก็มีหวานก็มีอัลฮัมดุลิลละห์พูดแล้วหิวผลไม้ใครชอบผลไม้นะผมไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องผลไม้แต่คนชอบผลไม้นี่เขากินได้เป็นโลๆนะคนชอบผลไม้นี่คนสมัยก่อนขาดไม่ได้เลยทำบุญต้องมีผลไม้ต่อมากูลูจงบริโภคมันเถอะอย่าไปห้ามไว้กินไปเลยผลไม้นี่ฮาลาลหมดนะมินซามารีฮีจากผลของมันจากผลของมันกินไปจงบริโภคผลของมันเถิดเมื่อมันออกอีดาอัสมารอเมื่อมันออกผลก็ให้กินผลมันไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ไหมมีประโยชน์อะไรปล่อยผลทิ้งเอาไว้หนุกสุกเน่าคาต้นเป็นการฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำใช่ไหมต้องเอามากินเอามาใช้ประโยชน์กินไม่ทันก็เอามาแจกขายแล้วถ้ากินไม่ทันอีกไม่อยากจะขายก็เอามากวนมะม่วงก็ทำเป็นมะม่วงกวนทุเรียนกวนถนอมอาหารได้อีกเห็นไหมอย่าปล่อยให้มันเน่าคาต้นวะอาตูฮักกอฮูเยามะฮาซอดีและจงแจกจ่ายเอาละอาตูตรงนี้หมายถึงว่าเอาไปแจกจ่ายส่วนที่เป็นสิทธิ์ของมันด้วยวันที่เก็บเกี่ยวอันนี้เป็นอายะกุรอานที่พูดถึงซะกาตซะกาตอะไรซะกาตพืชผลไม่ได้นับรอบปีนับวันเก็บเกี่ยวทำนากี่รอบก็จ่ายตามนั้นพอเก็บได้กี่ถังจ่ายซะกาตเลยปีนึงทำ3ครั้งก็จ่าย3รอบแต่ถ้าซะกาตโดยทั่วไปจ่ายปีละครั้งซะกาตเงินซะกาตทองจ่ายปีละครั้งยกเว้นซะกาตพืชผลเอาว่าเก็บเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นวะลาตุสรีฟูและอย่าได้ฟุ่มเฟือยนะพออัลเลาะห์ให้เยอะเอาใหญ่เลยคราวนี้ฟุ่มเฟือยเลยไม่ใช่อย่าฟุ่มเฟือยอัลเลาะห์เตือนนะอย่าฟุ่มเฟือยอินนาฮูลายุฮิบุลมุสริฟีนเพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่รักไม่ชอบคนที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลายคำว่าฟุ่มเฟือยตรงนี้ก็คือไม่เอามาทำประโยชน์ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับเคยอธิบายแล้วเนาะมีเสื้ออยู่20ตัวฉันมีโต๊ะเนี่ย10ตัวไม่ฟุ่มเฟือยหรอกเพราะฉันใส่ทุกตัวไม่ฟุ่มเฟือยเพราะใส่ทุกตัวบางวันตอนนี้ใส่ไม่ได้หลายตัวเพราะว่าซักแล้วตากไม่แห้งตอนนี้มีกลิ่นอับอยู่หลายตัวเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมีอยู่แค่5ตัวแต่ใส่แค่ตัวเดียว3ตัวไม่ได้ใส่เลย4ตัวอันนี้เริ่มจะฟุ่มเฟือยแล้วเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ซื้อมาทำไมนั้นดูที่ใช้ประโยชน์นะมีเยอะซื้อเยอะเพราะว่าต้องใช้เยอะอันนี้ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ถ้ามีความต้องการน้อยแต่ซื้อมาเยอะและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งคว่างๆอันนี้ฟุ่มเฟือยน่ากลัวแต่ซื้อมาตุนได้ไม่มีปัญหาถ้าใช้อยู่แล้วนะหมายถึงว่าสมมติของใช้ที่มันไม่เสียไม่มีปัญหาว่ามีนั่นอานามีและบรรดาปศุสัตว์นั้นอัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์พูดถึงผลไม้และมันที่พูดถึงสัตว์ฮูมูละฮามูละแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ให้สัตว์แต่ละชนิดต่างกันบางชนิดอัลลอฮ์ให้ใช้ประโยชน์ในการแบกหามของเช่นอูฐเช่นลานะใช้ลากจูงนะครับฟาร์ชาบางชนิดใช้เอาไว้ทานเนื้อไม่เหมาะกับการเอามาแบกมาหามเสียของหมดเพราะอันนี้เนื้อมันอร่อยต้องเลี้ยงไว้กินส่วนใหญ่ไว้กินเนื้อเนี่ยจะเป็นสัตว์ตัวที่ไม่ใหญ่โตมากกำลังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เนื้ออร่อยแต่ถ้าสำหรับสัตว์ไว้ใช้งานส่วนใหญ่เวลาเชือดออกมาแล้วเนื้อมันจะแข็งอย่างเช่นควายตัวอย่างเนี่ยคนเชือดควายสมัยก่อนเนื้อเหนียวเนื้อแข็งเพราะมันแข็งมันทำงานเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยนะนั้นสัตว์ที่เอาไว้กินมันจะเนื้อมันจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ไว้กินอย่างเดียวเลี้ยงไว้กินขุนไว้กินทำงานก็อีกประเภทหนึ่งกูลูมิมมารอซะกอกูมุลลอท่านทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่เป็นไปปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดนั้นการมีความเชื่อเป็นมังสวิรัตอันนี้ขัดต่อหลักการศาสนานะการไม่กินเนื้อทำให้บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักการศาสนาเรานะใครไปเชื่อแบบนั้นเนี่ยถือขั้นไปเอาความเชื่ออื่นมานะเพราะอัลเลาะห์บอกว่าให้กินเนี่ยกินเนื้อแต่กินพอประมาณอย่ากินแบบจนกระทั่งเป็นโทษกับร่างกายอันนั้น
ถ้าท่านไม่กินเพราะว่าระบบย่อยไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามีความเชื่อเลยว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดความบริสุทธิ์อีหม่านจะเพิ่มอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขัดกับหลักการศาสนาเพราะอัลเลาะห์บอกว่าให้กินเนื้อสัตว์เนี่ยให้กินได้นะวะลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอนและอย่าได้เดินตามก้าวเดินของชัยฏอนเพราะแท้จริงมันคือศัตรูอันชัดเจนอะดูมูบีนคำว่าศัตรูชัดเจนหมายถึงศัตรูที่ไม่มีการเราจะสามารถสงบศึกกับมันได้เป็นศัตรูกันยันวันกิยามะห์ข้อชัยฏอนเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะไปคืนดีกับมันได้แต่ศัตรูที่เป็นมนุษย์บางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นมิตรก็ได้กับเนื้อกับตัวได้แต่ชัยฏอนไม่มีนะกับตัวชัยฏอนเผื่อชัยฏอนจะกับตัวไม่มีเพราะชัยฏอนอัลลอฮ์ให้มันลงนรกไปแล้วแต่มันขอกับอัลลอฮ์ไว้เพื่อจะพามนุษย์ชั่วๆทั้งหลายไปเป็นเพื่อนมันนั้นไม่มีคำว่าเป็นมันคือศัตรูที่ชัดเจนนะครับนิดนึงนะว่าอายะที่บอกว่าเยามาฮาซอดีฮีอันนี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์ยังไม่มีซะกาตตอนนั้นยังไม่มีซะกาตที่ถูกกำหนดตายตัวว่าต้องได้เท่านั้นจ่ายเท่านี้ยังไม่มีแต่เป็นซะกาตเป็นเรื่องของการบริจาคแบบอาสาตอนนั้นนะหมายถึงว่าให้ทำส่วนและให้เก็บส่วนนึงเอาไว้ให้กับคนที่ยากจนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าให้เท่าไหร่เพราะตอนหลังเนี่ยอายะซะกาตเรื่องของซะกาตมาที่เมืองมะดีนะห์มากำหนดเลยว่าต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้แต่อันนี้เป็นแค่บอกเฉยๆว่าเมื่อเก็บเกี่ยวให้แบ่งส่วนหนึ่งให้กับคนยากจนด้วยนะครับอันเนี้ยบางคนก็เอามาโยงมั่วเช่นบางคนบอกว่าคนมีหอพักต้องมีซะกาตไหมเพราะเนี่ยวันที่เก็บเกี่ยวก็หมายถึงว่าวันที่มีจ่ายค่าหอพอได้ตังก้อนเมืองให้จ่ายซะกาตเขาบอกอันนี้มันใช้พืชผลไม่ใช่เรื่องของหอพักไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยเงินเดือนไม่มีซะกาตตังหอพักแต่ละเดือนไม่มีซะกาตคนละเรื่องกันอันนี้เฉพาะหมายถึงอะไรหมายถึงพืชพันธุ์ธัญพืชที่เก็บเกี่ยวส่วนเงินเดือนที่เราได้มาถ้าครบปีแล้วมันเงินมันนิ่งครบปีแล้วครบนิสอบถึงจะจ่ายรอบนึงไม่ใช่ตัดเลยบางคนตัดเลยตัดเลยอันนั้นไม่ใช่ซะกาตอันนั้นเป็นบริจาคไปถ้าซะกาตต้องจ่ายครบรอบปีและมีจำนวนที่ตายตัวนะครับอันนี้บอกก่อนนะเพราะจะซะกาตจะจ่ายรอบปีไม่ได้จ่ายรายเดือนนะครับต่อมาอ่านต่อนะ43 ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين กุลอัซซะกะรอยนฮัรรอมอะมิลอุซัยนتملت عليه أرحام الأنثيين أم استملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ
أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ และตัวมีมอย่าลืมนะอิลมปิดปากตอนหลังนะจ้ะได้จ้ะนั่นแหละอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนมาดูความหมายนะและอัลลอฮ์เนี่ยซามานียะแปลว่าสัตว์8ตัวสัตว์8ตัวซึ่ง8ตัวเนี่ยจับคู่กันเมื่อ8ตัวจับคู่กันจะมีกี่คู่4คู่ซึ่งอัลลอฮ์ให้มันจับคู่กันมันจะจับคู่ต่างกันไม่ได้นะมันต้องเป็นคู่ของมันเช่นแพะกับแพะแกะก็แกะไม่มีแพะไปเล่นกับวัวอะไรเงี้ยไม่มีมั่วอันนี้ไม่ได้สมมติเราเลี้ยงกันใช่ไหมสมมติเรามีขอโทษนะเรามีวัวอยู่ตัวหนึ่งวัวตัวเมียแล้วก็มีแพะตัวผู้นี่คิดว่ามันจะได้ลูกไหมมันไม่ข้ามสายพันธุ์ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นคู่ของมันถึงจะออกลูกออกหลานถูกไหมนั่นอัลลอฮ์ให้มาเนี่ย8ตัวมี4คู่เห็นไหมแม้กระทั่งแพะกับแกะนี่มันก็เหมือนใกล้กันนะแต่มันก็ไม่มั่วนะมันก็อยู่คู่ของมันแพะกับแพะแกะกับแกะงงไหมน่าจะได้นะแพะกับแกะเนี่ยไม่ได้มันเป็นคู่ของมันอัลลอฮ์สร้างมาเป็นอย่างนี้อ้าวต่อมาซามานียะตะอัซวาจอัลลอฮ์ทำให้มี8ตัวและมี4คู่คืออะไรบ้างหนึ่งมีนัดเดาะนี่คือแกะอิสไนแกะสองตัวมีนัลมาซีมาอิสแปลว่าแพะมาอิสแปลว่าแพะนะแล้วก็แพะอีกสองตัวคู่ของมันคู่แกะกับคู่แพะกุลอาซะกะรอยนี่ฮัรรอมะอามินอุนไซยัยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียสองตัวนั้นเป็นคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามกับพวกมุชริกที่มาห้ามสัตว์ว่าสัตว์นั้นห้ามกินสัตว์นี้ห้ามขี่สัตว์นั้นห้ามเพื่อจะไม่ให้เจวิตมีคำสั่งจากอัลลอฮฺไหมพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมาเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสิทธิ์ที่จะสั่งอยู่แล้วว่าอันนี้กินไม่ได้นี่กินไม่ได้แต่มันมีคำสั่งไหมล่ะว่าแพะนี่ห้ามกินนะแกะห้ามกินนะอันนี้ไม่มีเป็นการถามเน้นย้ำว่าไอ้สิ่งที่บุคคลตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเอามาจากไหนเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาจากไหนตั้งเองเปล่าถ้าตั้งเองเรียกว่าเถื่อนไม่ยอมรับนะเราไม่ยอมรับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัมมัสตะมาลัตอะลัยฮิอัรฮามุลอุนซายัยนหรือที่มดลูกตัวเมียทั้งสองนั้นได้ถูกคุ้มครองรักษาไว้
อารฮามแปลว่าอะไรมดลูกนะและมดลูกนี่จะอยู่กับเฉพาะสัตว์ที่เป็นตัวเมียเท่านั้นตัวผู้ไม่มีมดลูกอันนี้ลักษณะสัตว์ที่ไม่ได้วางไข่อ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆมนุษย์เรานี่แหละออกเป็นตัวมันจะมีมดลูกมีถุงน้ำค้ำมีเหมือนกันเลยแต่ระบบก็ต่างกันไปเรื่องของการตั้งท้องนะแต่สัตว์เนี่ยอัลเลาะห์ให้พิเศษนะเวลามันคลอดออกมาเนี่ยสัตว์ที่จะอยู่รอดได้ต้องยืนได้เลยมันเตะ 2-3 ทีนะแป๊บเดี๋ยวยืนแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ยืนปั๊บมันจะตายเพราะว่ามันจะมีสัตว์ตัวอื่นมาจ้องเล่นงานแต่เด็กมนุษย์เราเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยนู่นกว่าจะเดินได้นานแบบนะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งถูกสร้างที่อ่อนแอนะถ้าเทียบกับวัวกับควายเนี่ยวัวเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาแข็งแรงกว่าเพราะเกิดปั๊บมันเดินเลยมันเดินแล้วกินนมแล้วโอ้ลงมนุษย์นี่ไม่ได้เลยบอบบางมากโอ้เป็นปีจ้ะนะแต่น่ารักนะฉันมีลูกเล็กอยู่งี้แหละอยู่ในอ้อมกอดเรานี่แหละถ้าเลี้ยงมันโตเลยเนี่ยคงยุ่งกันนะพอคลอดออกมาวิ่งแล้วโอ้โหยุ่งเลยผมว่าเนี่ยดีแล้วเราให้อย่างเงี้ยนะทำนี่ละนับบีอูนีแปลว่าพวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบหน่อยแจ้งให้อัลเลาะห์รู้หน่อยสิว่าด้วยความรู้อันใดก็ได้มันมีความรู้อะไรมั่งที่มันเป็นที่พวกแกไปตั้งกฎเกณฑ์ไว้นั่นห้ามกินในนู่นห้ามกินเนี่ยมันมีกฎอะไรมันมีความรู้อะไรนะอิงกุนตุมซอดีกีนหากว่าเจ้าพูดจริงเนี่ยเพราะทั้งหมดมันคือเรื่องอุปโลกทั้งนั้นเลยนะเรารู้เราตอนนี้มันมีอยู่กี่คู่เนี่ยยังไม่ครบ8นะยังไม่ครบ8ตัวเพิ่งมีทั้งหมด2คู่4ตัวอายะเนี่ยมีทั้งหมด2คู่4ตัวแต่เราบอกมี8อ่ะ8มาอยู่ไหนมาอยู่ในอายะที่144เห็นไหมต้องอยู่ต้องอ่านคู่กันถ้าไม่งั้นขาดเลยต้องอ่านคู่กันอ้าวอีก4ตัว2คู่อยู่ไหนวามีนัลอิบลิสไนนและอูด2ตัววามีนัลบักรอิสไนนและก็วัวอีก2ตัวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเหมือนเดิมว่าตัวผู้ทั้ง2ตัวหรือตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามเอาไว้หรือตัวมีทั้ง2ตัวที่อัลเลาะห์ห้ามไม่มีแล้วเราบอกต่อเหมือนเดิมอัมมัสตะมานะตอะลัยฮิอัรฮามุลอุนซายัยหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้หรือว่าพวกเจ้าร่วมอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงตอนที่มันปฏิสนธิกันเนี่ยเจ้าไปมีส่วนร่วมกับมันไหมไม่มีนะเวลาวัวมันขี่กันเนี่ยมนุษย์เราได้แค่ยืนมองนะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรแล้วทำไมไปกดกำหนดว่ามันได้ลูกปั๊บต้องไปกำหนดด้วยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แกไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยตอนที่มันผสมพันธุ์กันของมาร์ฟนะพูดได้สัตว์ที่ใช้คำผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้มีกฎเลยแต่พอเวลามันผสมพันธุ์มันได้ลูกปั๊บไปกดกำหนดเลยว่าอันนี้ห้ามลูกนี่ห้ามนั่นห้ามนี่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดให้มันผสมพันธุ์กันแล้วมันก็ได้ลูกนี่ตัวอย่างนะที่อัลลอฮ์ถามอัมกุนตุมชูฮาดาพวกเจ้าเนี่ยไปอยู่ร่วมด้วยเหรอตอนที่มันได้ลูกมาตอนที่มันอยู่ในมดลูกเนี่ยบอกต่อว่าไงต่ออิซวัสซอกุมุลลอฮุบิฮาดาขณะที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงรับสั่งแก่พวกเจ้าด้วยกับสิ่งนี้อัลลอฮ์สั่งอะไรให้บริโภคให้บริโภคให้กินนะแล้วก็แม้กระทั่งคำสั่งทำกุรบานเนี่ยและยานาลุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการเลือดต้องการเนื้อของมันแต่อัลลอฮ์ประสงค์เรื่องของความตักวายำเกรงไม่ได้เป็นการพิธีล้างเลือดเส้นไหวพระเจ้าไม่มีของเรานี่ดูความยำเกรงและเลือดทั้งหมดเนื้อทั้งหมดไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยไม่ถึงพระองค์สิ่งนี้ถึงพระองค์คือความยำเกรงความตักวาที่เราทำด้วยกับศรัทธาแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนยากคนจนนะเนื้อเลือดก็ตกทรงเลือดก็ทิ้งไปเนื้อก็ไปแจกจ่ายกินกันทำซุปกันนะแต่อะไรถึงอัลลอฮ์ตักวาความยำเกรงที่เรามีถึงอัลลอฮ์อะต่อมาฟามันอัซละมุมินมานิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบา
อัลลอฮ์บอกว่าจะมีใครเล่าที่จะอาธรรมยิ่งกว่าคนที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์จะมีใครที่ทำชั่วช้ามากไปกว่าคนที่ใส่ร้ายอัลลอฮ์กล่าวเท็จกับอัลลอฮ์ลิยูดิลลันนาซะบิกอยรินแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดโดยที่เขาก็ไม่รู้สาเหตุก็คือต้องการพักพวกต้องการพักต้องการให้คนมาเป็นพวกตัวเองก็เลยอ้างอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นที่มาของฮะดีษดออีฟนะฮะดีษดออีฟต้องการที่อยากจะได้คำสั่งแต่คนไม่ค่อยเชื่อก็เลยอ้างนบีเลยว่าเป็นคำสั่งนบีเพราะเป็นคำสั่งนบีคนก็ทำสิแต่จริงมันปลอมขึ้นมาคิดอาจจะคิดดีก็ได้นะแต่ว่าจริงๆคิดดีมันต้องวิธีการต้องดีด้วยนะการโกหกโดยการไปอ้างอัลลอฮ์อ้างรอซูลนี่ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่มากนะครับเอาต่อมาอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมเอามาดูต่อนะ145นะครับกุลลาอจิดูฟีมาอูฮิยาอิลัยยะมุฮัรรอมากุลลาอจิดูฟีมาอูฮิยาอิลัยยะมุฮัรรอมาอะลาตออิมียะตออมูฮูอิลลาอันยะกูนะมัยตะอะลาตออิมียะตออมูอิลลาอันยะกูนะมัยตะอิลลาอันยะกูนะมัยตะตันเอาดะมัมมัสฟูฮันเอาลัห์มะคิลซีรอิลลาอันยะกูนะมัยตะตันเอาดะมัมมัสฟูฮันเอาลัห์มะคิลفإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن الططر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن طر غير باغ ولا عاد فإن ربكมาดูความหมายนะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าลาอาจีดูฟีมาอูฮียอีไลยามุฮัรรอมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่พบในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะตรงนี้หมายถึงเป็นวาฮีนะแก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมันหมายถึงว่าเมื่อพิจารณาแล้วว่าที่ไปตั้งกฎเกณฑ์กันนะว่าสัตว์นั้นห้ามผู้หญิงห้ามดื่มนมอะไรที่ก่อนหน้านี้เมื่อไปดูจากวะฮีแล้วเนี่ยไม่มีเลยแปลว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลอนุญาตให้ทานได้นะคือมันไม่เกี่ยวนะพี่น้องว่าสัตว์เนี่ยจะโตมาจากที่ไหนเลี้ยงมายังไงเราไปซื้อมานะแล้วก็เอามาเชือดหรือคนเชือดเป็นมุสลิมก็ถือว่าใช้ได้และฮาลาลนะเพราะว่าขั้นตอนของมันก็คือดูที่ตอนเชือดแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีบางมัสอาลาเขาเรียกว่ามัสอาลาที่สัตว์ไปกินของฮารอมเช่นบางวัวบางตัวที่มันไปกินเหล้าเลี้ยงด้วยกับเหล้าอันนี้เขามีมัสอาลาเหมือนกันว่าอย่าพึ่งเชือดเลยให้ขังไว้ก่อน
ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะนี่เป็นมาสลัดที่เสริมขึ้นมาหนึ่งอาทิตย์ไหมหรือสิบวันวันรองวันแล้วนะขอมาบด้วยแล้วก็พอขังเอาไว้ให้มันกินจนกระทั่งมันคลีนตัวเองอ่ะถึงค่อยเอามาเชือดให้มันย่อยสลายไปก่อนเพราะบางมีนะบางคนใช้เนื้อจากการดื่มไวน์ดื่มสุราแต่พวกเราไม่ทำเนาะพวกเราให้กินกากสับปะรดใครไม่มันกินแพงใช่ไหมอ้าวคราวนี้ไม่พบนะว่ามีวะฮีอันใดที่มาห้ามอาลามาตออิมินยะตออมูฮูอิลลาอัยยะกูนะเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมีอะไรบ้าง1ไมตะแปลว่าสัตว์ที่อัลลอฮ์ทำให้มันตายไม่ได้ผ่านไม่ใช่มนุษย์ทำให้ตายอัลลอฮ์ทำให้ตายแปลว่าอะไรแปลว่ามันตายเองไงแต่ถ้ามนุษย์ทำให้ตายก็หมายถึงมนุษย์ทำเชือดมันสัตว์ที่ตายเองไมตะอันนี้แหละอัลลอฮ์ห้ามเอาดามันมัสฟูฮันหรือเลือดที่มันไหลออกมาไหลออกจากการเชือดเลือดที่ไหลจากการเชือดพี่น้องด้วยความรักนะผมไปซื้อเนื้อที่ตลาดยังมีมุสลิมอีกหลายร้านที่เอาเลือดมาแถมเอาเลือดมาแถมฮะดีเหรออ๋อไม่รู้มันคือเครื่องในป่ะกินได้ป่ะฮะเหรออันนี้ฉันไม่รู้นะถ้าเป็นเครื่องในอ่ะถ้าเป็นเครื่องในไส้อะไรกินได้ถ้าทำสะอาดกินได้หมดเลยแต่ว่าที่ห้ามเลยคือเลือดอันนี้ที่เลือดนะไอ้ที่เหลือไม่มีนะไม่ห้ามถ้าไม่มีข้อมาห้ามแสดงว่ากินได้แค่นั้นเองแต่คราวนี้มันขมกินได้ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าไอ้สาวว่าเขาไปใส่ในน้ำจิ้มประเภทหนึ่งที่ไว้จิ้มกินเนื้อกับไอ้เนื้อสดอะผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องในกินได้นะมีปัญหาแต่ว่าสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นเลือดที่เชือดเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นนะยิสส่วนเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นเข้าใจนะเลือดที่อยู่ในเนื้อไม่เป็นเวลาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่เนื้อเข้าไปเนื้อมันก็จะมีเลือดไหลออกมาจากเนื้อมันอันนั้นแหละตัวอร่อยเลยนั่นแหละอร่อยนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่ารสชาติของเนื้อนะส่วนเลือดที่ห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามคือเลือดจากการเชือดดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเอามาทำอะไรไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียวนะเป็นนายิสในตัวมันเขาเรียกนายิสไอน์ในตัวมันเอามาแถมก็ไม่ได้เอามาให้ก็ไม่ได้เอาละมาคินซีดแล้วก็เนื้อสุกรอันนี้ทั้งตัวมันนะไม่ใช่เฉพาะเนื้ออย่างเดียวทั้งหมดอ่ะทั้งตัวมันเลยเป็นนะยิสฟาอินนะฮูริจซุนเอาฟิสกอนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงมันคือสิ่งสกปรกและก็คือการละเมิดใครที่ไปกินเลือดไปกินสัตว์ที่ตายไปกินเนื้อหมูก็คือการละเมิดอูฮิลละลิกอยริลลาฮิบิและก็สัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์แปลว่ามีการกล่าวนามอื่นไปด้วยนอกจากอัลลอฮ์ต้องกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เท่านั้นฟะมานิตตุรอกอยรอบากิวะลาอาดินฟะอินนะร็อบบะกะกอฟูรุรฮีมถ้าผู้ใดอยู่ในภาวะคับขันโดยมิได้เป็นผู้แสวงหางงไหมคือตัวเองเนี่ยไม่ทำตัวเองให้ไปอยู่ในสภาพที่บังคับตัวเองให้กินผมยกตัวอย่างเนาะเรารู้อยู่แล้วเราจะเดินทางไปที่เนี่ยมันไม่มีอาหารฮาลาลน่ะเราทำไงก็เตรียมไปดิเยอะๆเตรียมไปไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยมันไม่มีเราก็ดันบอกว่านี่ไงเดี๋ยวรอให้กินได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่เตรียมอะไรไปเลยไปถึงปั๊บลอยหิวปั๊บหมูย่างเลยไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่าพาตัวเองไปอยู่ในภาวะขับขันอันนี้ไม่ได้แต่สมมติเตรียมไปแล้วปรากฏเตรียมไปขโมยมาโคมอยเสบียงไปเลยถูกล้อมเอาไว้ไม่มีอาหารจะกินเลยออกไปหาก็ไม่ได้ไข่ก็ไม่มีเหลือแต่เนื้อที่ฮารอมอาหารทะเลก็ไม่มีปลาก็ไม่มีอย่างเงี้ยแหละทานได้วะลาอาดิวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพผู้ที่ละเมิดก็คือสภาพต้องการจะทำผิดกับอัลเลาะห์
แต่กินเพราะประทังชีวิตนะเนียดให้ดีเนียดเพราะประทังชีวิตฟาอินนารับบากากอฟูรุรฮีมพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์อภัยให้เพราะการปล่อยให้ตัวเองตายหรือเป็นโรคถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงมากกว่าเลยห้านาทีเอาอ่านอีกอายะหนึ่งอายะที่46วะมินัลบาการิวัลกอนามิฮาร์รัมนาอะลัยฮิมชูฮูมะฮูมาอิลลามาฮะมาลัตซูฮูรูฮูมาอวิลฮาวายาอิลลามาฮะมาลัตซูฮูรูฮูมาอวิลฮาวาอวิลฮาวายาอูมะตาลาตบิอัซมอวิลฮาวายาอูมะตาลาตบิอัซมซาลิกะจะซัยนาฮุมบิบัฆยิฮิมวะอินนาลาศอดิกูนคราวนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ฮาลาลณปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ฮารอมงงไหมแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามแต่ณปัจจุบันนี้ทานได้แล้วคืออะไรและแก่บรรดาพวกที่เป็นยิวยิวฮาดูตรงนี้ก็คือยิวฮัรรอมนาอัลลอฮ์ได้ห้ามสัตว์ทุกชนิดกุลลาซีซูฟุรที่เท้าของมันไม่แยกจากกันงงไหมอะไรเท้าไม่แยกจากกันพวกมันมีผังผืดอะเท้าที่มีผังผืดอะเป็ดนกกระจอกเทศห่านอันนี้เขาเขียนมีอูฐด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าอูฐมันเป็นเท้าเป็นพังผืดหรอไม่เคยไปสังเกตใช่ไหมฉันก็ไม่เคยเห็นเท้าอูฐเท้าเป็นพังผืดใช่ไหมในหนังสือเขียนอูฐด้วยแสดงวัวกินได้เท้าที่มันมีพังผืดมันเนี่ยอูฐของยิวสมัยก่อนอันนี้เฉพาะยิวสมัยนู้นนะเหตุที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันดื้ออัลลอฮ์ก็เลยห้ามกินห่านกินเป็ดกินนกจกจอกเทศแต่ที่พูดมาทุกวันนี้กินได้หมดแล้วนะเป็ดยังอร่อยเลยนะเป็ดนี่ยังชอบมีอะไรอีก มีห่านนกกระจอกเทศกินเลยตอนนี้ไม่ห้ามแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยพวกยะฮูดเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามเอาไว้มีนั่นบักกอริวัลกอนัมและก็ส่วนหนึ่งจากวัวนี่กินได้แต่ส่วนหนึ่งจากวัวกินไม่ได้ทั้งหมดกินไม่ทั้งตัวและก็แกะอัลลอฮ์ห้ามอะไรฮัรรอมนาอะไลฮิมชูฮูมะฮูมาอัลลอฮ์ห้ามอะไรวัวกับแกะเนี่ยกินเนื้อมันได้แต่ห้ามไขมันของมันทั้งสองนอกจากไขมันที่หลังของมันทั้งสองอิลลามาฮัมซูฮูรูฮูมาอาวิลฮายาวาฮาวายาขอโทษดีและลำไส้ได้หุ้มมันไว้หรือที่ไปปะปนอยู่ในกระดูกเอามักตาลาตอบีอัซมีอันนี้ต้องดูตับซีดเลยมันคืออะไรเพราะอ่านเนี่ยเรายังไม่ทราบโดยตรงว่าอะไรไขมันยังไงต้องอธิบายใช่ไหมคือบางอันพออ่านปั๊บเข้าใจเลยบางอันก็ต้องไปดูว่าเขาอธิบายว่าอะไรเหมือนเมื่อกี้ห้ามขี่หลังห้ามบนหลังของมันห้ามขี่อยู่ในท้องห้ามนมอันนี้ห้ามอะไรซาลิกะจะซัยนาฮุมบิบักยิฮิมสาเหตุที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ลงโทษไอ้พวกนี้เนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาแต่แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้
ผู้พูดจริงคราวเนี้ยตอนนู้นเนี่ยมียะฮูดอยู่ในมะดีนะห์พอล้อเล่าแบบเนี้ยปั๊บพวกยะฮูดก็บอกใช่เลยพวกเราถูกห้ามมาเพราะในคัมภีร์ของเราเนี่ยเขียนมาอัสซุดดีหมายถึงอะไรรู้มั้ยไอ้ไขมันน่ะนะไขมันทั้งหมดทั้งสองหมายถึงไขมันในลำไส้ไตพูดง่ายๆคือเครื่องในห้ามกินห้ามกินเครื่องในลำไส้ไตโดยปรากฏว่าชาวยิวพูดว่าเพราะว่าอิสรออีนก็คือนบียะกุบได้ห้ามเอาไว้ดังนั้นพวกเราจึงเป็นที่ต้องห้ามด้วยแสดงว่าเครื่องในอูฐไอ้ขอโทษทีไม่ใช่อูฐเครื่องในวัวเครื่องในแกะแพะกินไม่ได้อาลีมนูอาบีตอลฮาบอกว่าอายะนี้หมายถึงไขมันที่ติดอยู่หลังของมันไม่ได้บอกลำไส้หุ้มเอาไว้ฮาวียะหมายถึงไขมันที่ไปสะสมม้วนอยู่จับได้อยู่ในก้อนในท้องเป็นส่วนที่เหลือจากน้ำนมเป็นส่วนที่เหลือจากนมไม่ใช่น้ำนมนะและกลายเป็นมูลของมันซึ่งมีไขมันรวมอยู่มากสรุปก็คืออะไรลำไส้อะไรพวกเครื่องในไขมันที่ลำไส้ได้อุ้มเอาไว้คือบางส่วนที่ติดอยู่ในผนังลำไส้เห็นไหมติดอยู่ในผนังลำไส้ก็หมายถึงตัวลำไส้และก็มูลของมันห้ามและก็ไขมันที่ติดอยู่ในกระดูกด้วยห้ามไขมันที่ติดอยู่ในกระดูกด้วยอดเลยเสือร้องไห้กินได้แต่เนื้อกระดูกเอามาต้มไม่ได้ต้องคราวนี้ยะฮูดเนี่ยมันห้ามกินใช่ไหมมันทำยังไงรู้ไหมมันก็ขายดิมันเล่กับอัลลอฮ์ในเมื่อมันไม่กินก็จริงแต่มันเอาพวกเนี้ยไปขายเลยซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีอิบนุจุไรบอกว่าไขมันที่ติดอยู่ที่บั้นท้ายมันหางด้านหัวอะไรก็ไม่รู้ตาส่วนต่างๆที่มีไขมันเหล่านี้เป็นที่อนุมัติฮาลาลอ๋อหมายถึงว่าส่วนอื่นที่เป็นไขมันอยู่ตรงอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไขมันที่อยู่ติดกระดูกกับไขมันที่ลำไส้ก็คือเครื่องในห้ามเป็นบทบัญญัติสมัยก่อนเนาะซาลิกะยะไซนาฮุมบิบักดีฮิมที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะว่าพวกนี้มันดื้อกับอัลลอฮ์รวมถึงน้ำมันด้วยมั้งน้ำมันไขมันที่ได้จากสัตว์ไขมันจากสัตว์เอามาจุดตะเกียงสมัยก่อนเขามาใส่ตะเกียงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์